ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้ฝากเงินบัญชีเงินฝากทวีโชคเล่มสีแดงของธกส.โดยได้รับเกียรติจากนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจากนายชนกมากพันธ์นายพลมศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมงานประมาณ 1,000 คนในส่วนของธกส.ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงเช่นนายสรยุทธ์ยิ้มยวนผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่นายสมชายอรยะชาติสกุลผู้มีการฝ่ายเงินฝากธนาคารนายดำรงชัยเดชาธิคมผู้มีการฝ่ายธกส.ภาคเหนือตอนล่างร่วมงานโดยมีนายยุทธนาเฮียหลงผู้มีการธกส.เพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมกันนี้ยังมีการแสดงของนักร้องลูกทุ่งขวัญใจชาวไทยไม้พิรมพรอีกด้วยสำหรับรางวัลในการจัดงานครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 14.2 ล้านบาทรางวัลที่1เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner รางวัลที่2เป็นรถเก๋ง Toyotaลิสต์14คันรางวัลที่3เป็นเสื้อคอทองคำ 1,055 เส้นซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1คือนางพูนสุขแก้วคงจากธกส.สาขาปากน้ำในการจับรางวัลมีการจับรางวัลในระดับจังหวัด2ครั้งคือรอบเดือนกรกฎาคมและครั้งต่อไปจับรางวัลในเดือนมกราคมซึ่งคาดว่าน่าจะมีรางวัลมากกว่าครั้งนี้นอกจากนั้นธกส.สำนักงานใหญ่มีการจับรางวัลมอบโชคใหญ่และมากยิ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วยผู้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต้องฝากเงินบัญชีทวีโชคเล่มแดงกับธกส.ซึ่งทุกคนทุกสาขาอาชีพทุกเพศสามารถฝากได้ที่ธกส.ทุกสาขาโดยต้องมีเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย 2,000 บาทขึ้นไปเงินทุก 2,000 บาทจะได้หางบัตรชิงโชค1ใบซึ่งมีเงินฝากมากมีสิทธิ์ได้หางบัตรมากมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากเพราะหากจับรางวัลแต่ละครั้งได้ชื่อคนเดิมซ้ำทุกรางวัลเรามอบให้ทั้งหมดฝากเงินได้ดอกเบี้ยไม่เสียเงินภาษีและได้ลุ้นรับรางวัลปีละ3ครั้งกับธกส.ออมทรัพย์ทวีโชค